สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการแสงธรรมแห่งศรัทธาแสงพลังแห่งการนำทางของท่านผู้ชมในทุกเช้าครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับนะฮะสำหรับในนิทานชาดกต่างๆซึ่งโหตอนนี้คือฮาจริงๆสำหรับที่ท่านผู้ชมได้ข้อคิดได้สติสำหรับในทุกๆเช้าในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบางแพรกอยู่กับท่านพระอาจารย์เช่นเดิมครับกราบนมัสการครับท่านอาจารย์ครับสุนทรยงรันทัดชัยแล้วก็ท่านผู้ชมรายการครับท่านอาจารย์ครับผมขออนุญาตนั่งขัดสมาธินิดนึงเตือนพรได้เลยครับพระอาจารย์เพราะว่านั่งก็ได้นะต้องใช้เวลานานใช่ว่าอาจารย์ขออนุญาตครับอาจารย์ครับคราวก่อนครับอาจารย์ครับผมตอนนี้เนี่ยก็คือว่ามีทั้งจดหมายมีทั้งที่เขาบอกว่าในรายการเนี่ยพูดถึงในเรื่องของให้ข้อคิดให้สติสำหรับในแง่มุมของในทุกวันนี้ในปัจจุบันเตือนพรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้บัญญัติกับณปัจจุบันนี้มันก็คือวันเวลาเดียวกันเลยนะพระอาจารย์เจริญพรก็นมัสการที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะว่าอาจจะเชื่อมโยงถึงเรื่องราวในวันนี้ก็ได้ว่าทั้งหมดน่าจะเป็นเรื่องราวของปัญญานะโยมนะปัญญาก็แปลว่าสิ่งที่เราอาจจะต้องใช้เวลาจริงๆนะยุคสมัยปัจจุบันเกี่ยวข้องกับเราจริงๆไปยุคนึกว่ามันจะเหมาะกับเราอย่างไรอะไรเงี้ยปัญญาหลายๆท่านอาจจะเข้าใจถึงว่าเป็นความรู้ซึ่งจริงๆคนละอย่างกันนะโยมนะครับซึ่งจริงๆวันนี้เรื่องราวในทศชาติชาดกในพระชาตินี้ก็สืบเนื่องถึงเรื่องนี้ด้วยนะโอ้สุดยอดครับอาจารย์ครับนะฮะเรื่องต่อไปน่าจะเป็นเรื่องพระมโหสถทุกท่านชัดพระมโหสถชาดกพระมโหสถชาดกเป็นพระชาติที่5แล้วชาติที่5นะเพราะว่าเพื่อเป็นการต้อนรับสำหรับในเค้าเรียกว่ากฐินใกล้ๆนี้แล้วถูกมั้ยครับอาจารย์ก็กฐินในทุกๆวัดก็น่าจะช่วงนี้พอหลังจากออกพรรษาแล้วนะก็มีเวลา1เดือนสำหรับกฐินของแต่ละวัดนะครับกฐินนี่ก็น่าเชิญชวนญาติโยมครับว่าถ้ามีโอกาสได้ไปร่วมที่วัดใดวัดหนึ่งก็ขอให้มีโอกาสได้ไปร่วมเพราะว่าน่าจะเป็นบุญที่เป็นบุญสำคัญบุญพิเศษมีบุญเดียวแหละที่มีช่วงเวลาจำกัดวัดจำกัดเงื่อนไขนะครับแต่ก็จะเป็นบุญที่เราก็ได้สืบทอดพระศาสนาต่อไปโอ้ครับอาจารย์ฮะดีเยี่ยมเลยฮะอาจารย์สำหรับในเรื่องของพระมโหสถครับอาจารย์ครับเรื่องราวเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคงจะกล่าวโดยสั้นสรุปเป็นความแล้วกันแล้วก็เรื่องราวจริงๆก็เหมือนทุกครั้งอยากให้ได้ไปอ่านนะเพราะว่าจริงๆเรื่องราวความเป็นมาก็จะมีเนื้อความพอสมควรครับอาจารย์นี้เรื่องราวในพระชาติที่5ของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเสด็จอุบัติเป็นพระอรุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะก็ชื่อพระมโหสถชาดกเป็นพระชาติที่5ครับพระชาตินี้ก็น่าสนใจว่าเป็นพระชาติที่มาบำเพ็ญปัญญาบารมีเป็นการบำเพ็ญซึ่งปัญญานะครับอีกพระมโหสถเนี่ยก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับปัญญาแต่ว่าก็มีเรื่องราวที่อย่างที่กล่าวไว้ก็เป็นการอธิษฐานไว้ในของพระโพธิสัตว์ครับอาจารย์ครับในเมืองชื่อเมืองมิถิลานะมิถิลาก็จะมีพระราชาถ้าอาตมาจำชื่อไม่ผิดเนี่ยพระราชาก็น่าจะชื่อพระทีวุฒกะหรือพระอะไรสักเรื่องนะแต่ว่าได้ครับอาจารย์พระมเหสีของนางเนี่ยของพระมโหสถเนี่ยชื่อพระนางสุมนาเทวีครับอาจารย์ชื่อนี้ก็น่าจะเป็นชื่อหนึ่งของชื่อสำคัญในพุทธศาสนาทีนี้ก็มีบุตรชายนะมีพระโอรสเกิดมาแล้วก็มีความพิเศษว่าในวันที่ทรงประสูติเนี่ยมีแท่งยากำมาด้วยกำแท่งยาออกมาด้วยนะครับอาจารย์ครับแล้วแท่งยาแท่งนี้ก็เสนาอำมาตย์หรือว่ามีเขาเรียกว่าเป็นโหรหลวงของเมืองนะก็บอกว่าเป็นสมุนไพรหรือเป็นอะไรที่จริงๆแล้วนำไปใช้รักษาอะไรได้ทุกโรคเลยครับครับมันก็เลยตั้งชื่อพระโอรสว่าพระโมสดแล้วก็เติบโตมาด้วยการที่เหมือนกับเป็นผู้มีปัญญาในหมู่เพื่อนในหมู่เด็กๆด้วยกันนะครับแล้วก็ถึงขนาดว่าในพื้นที่ที่ทำเป็นที่เล่นกันนะในเด็กๆในวังในเมืองก็จำลองเป็นที่ที่เหมือนกับตัดสินคดีความครับอาจารย์โดยให้มโหสถเนี่ยเป็นผู้ที่ตัดสินคดีความซึ่งก็ด้วยปัญญาที่เฉียบแหลมนะที่มีมานะครับก็ทำใ
ทำให้มีความสนใจและก็ชื่อเสียงของพระองค์เนี่ยก็ดังไปถึงเมืองอื่นด้วยนะซึ่งในตำราบอกว่าเมืองเนี่ยมีผู้มีปัญญาแล้ว4คนนะครับก็มีชื่อเฉพาะมาจำไม่ได้ครับแต่ว่าหมายถึงว่ามีผู้ที่มีปัญญาแล้ว4ครับแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยเคยทำนายกับเจ้าเมืองไว้ว่าจะมีบุคคลที่5ที่มีปัญญาพิเศษกว่าตัวเองเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ฮะมันก็หลังจากนั้นก็คอยตามหาตามส่งข่าวตามสืบสวนมาโดยตลอดว่าจะมีใครนะก็ยังไม่มีนะครับอาจารย์จนกระทั่งมาพระโอรสชื่อโมสดแล้วก็เติบโตมาโดยลำดับเรื่องก็ไปทราบถึงเจ้าเมืองนี้กับ4ผู้มีปัญญานี้ว่าเราน่าจะเจอแล้วคนที่5ก็เหมือนกับมาทดลองภูมินะครับยังไม่ค่อยอยากจะให้มีเท่าไหร่เนี่ยจริงๆทั้ง4ผู้ที่มีความรู้อยู่แล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากให้มีคนที่5โอ้เพราะรู้ว่าจะมาเก่งกว่าตนนะครับก็คือจริงๆก็ไปทดสอบชาวเหมือนเจอแล้วแหละแต่พยายามขัดขวางทุกวิถีทางที่จะให้คนที่5เนี่ยมาถึงพระราชาของตัวเองไม่งั้นตัวเองก็จะเหมือนกับอาจจะตกกระป๋องเข้าใจฮะเหมือนกับมีมุมที่ว่าเขาจะมาเก่งกว่าเรานะก็เลยไม่ค่อยอยากสนับสนุนหาวิธีการที่จะขัดขวางอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แรกๆนะโยมนะก็คือพระมหาสดนี่ท่านเก่งในเรื่องของอยู่เรื่องยาอะไรอย่างเงี้ยเลยครับเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเฉียบแหลมมีปัญญามีชาวปัญญาที่จะทั้งรักษาด้วยนะมีความสามารถในการที่จะรักษาโรคให้กับชาวเมืองด้วยแล้วก็มีปัญญาที่จะเหมือนกับใครมีปัญหาเรื่องราวต่างๆเนี่ยเหมือนกับใครมีความทุกข์ร้อนก็จะมาหานะมาหาให้ตัดสินคดีให้ตัดสินวิธีการให้หรือให้บอกวิธีการอาจจะไม่ได้ทุกข์หรอกแต่ว่าอยากได้วิธีการแบบนั้นแบบนี้ก็มาปรึกษาก็จะได้วิธีการกลับไปข้อคิดครับอาจารย์ที่ร่วมสมัยสำหรับพระมโหสถนะครับมีอะไรบ้างเป็นข้อครับมาก่อนนั้นจะมายกเรื่องในการตัดสินคดีความของมโหสถให้ฟังเรื่องนี้ก่อนว่ามีชาวบ้านและโดยขโมยโคโดนขโมยโคไปโจรขโมยโคไปนะจากบ้านแล้วก็เหมือนกับชาวบ้านก็รู้แหละว่าใครแต่ว่าเหมือนเอาผิดไม่ได้ก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจหน่อยนั้นก็พระโมโหสถเนี่ยใช้วิธีการถามนะถามว่าถ้าเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยพอไปอ้างกับฝ่ายนู้นก็อ้างความเป็นเจ้าของโยมนั้นก็เหมือนกับก็เลยถามว่าเลี้ยงโคด้วยอะไรหมายถึงว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยงโคด้วยอาหารอะไรครับอาจารย์ฉะนั้นฝ่ายนี้ก็ตอบว่าเลี้ยงด้วยงาด้วยอะไรก็ว่าไปแต่ชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าเลี้ยงด้วยหญ้านี่แหละเลี้ยงด้วยหญ้าธรรมดานี่แหละก็เลยมีวิธีการที่ทำให้วัวเนี่ยให้โคเนี่ยอุจจาระถ่ายออกมามันก็จะเป็นสิ่งที่ถ่ายออกมาตามที่ตัวเองกินไปอ่ะนะโคอ่ะชาวบ้านนี่เลี้ยงเองจริงๆเนี่ยก็ได้ถ่ายถูกอันนี้ก็เป็นปัญญาหนึ่งว่าเป็นเรื่องง่ายๆเองเพราะคนไม่รู้ก็อาจจะก็เดาไม่ถูกโยมว่าเลี้ยงด้วยอะไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้อาจารย์ถามถึงเรื่องที่จะมาเชื่อมโยงถึงปัจจุบันเนาะคำว่าปัญญาเนี่ยหลายๆคนก็เข้าใจว่าเป็นความรู้นะความรู้เนี่ยหมายถึงการเรียนนะโยมนะเรียนป.1 เรียนประถมเรียนมัธยมเรียนอุดมศึกษารับปริญญาบัตรก็ว่ากันไปนั้นเราเรียกอันนี้ว่าเป็นความรู้แต่ปัญญานี้น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งปัญญาในภาษาบาลีแปลว่าความรู้รอบนะความรู้รอบแล้วก็เป็นเหตุที่มันจะอยู่กับปัจจุบันที่เรามีมันพัฒนาไปตามความเข้าใจของเราเลยใช่ไหมถ้าอย่างเช่นยกตัวอย่างถึงการข้ามถนนการข้ามถนนนะโยมนะครับเราจะข้ามถนนได้เนี่ยทำยังไงเราถึงจะข้ามถนนโดยปลอดภัยโยมอาจารย์คิดว่าก็ต้องข้ามทางม้าลายหรืออย่างเงี้ยหรือเรื่องปลอดภัยมาอาจารย์ครับครับการรู้ว่าข้ามทางม้าลายปลอดภัยเนี่ยมาจากความรู้นะที่เราเรียนมารู้มาโอ้ครับแต่ณตอนนั้นที่เราจะข้ามมาทางม้าลายเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญาหมายความว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันครับไม่ได้มองซ้ายมองขวาไม่ได้คำนวณว่าจะมีรถมาระหว่างที่เราข้ามหรือรถจะมาชนเราไหมอย่างเงี้ยการข้ามบนทางม้าลายนั้นที่เรามีความรู้ว่าปลอดภัยก็อาจจะไม่ปลอดภัยอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าปัญญาที่รอบรู้ก็คือทั้งหมดเลยทั้งหมดที่เรารู้มาอาจจะมาประยุกต์เรื่องของความปลอดภัยรถมายังไงอะไรยังไงเราข้ามถนนเนี่ยถ้าเรามีความรู้ว่าความรู้ว่าการข้ามถนนคือรอให้ไม่มีรถแล้ววิ่งข้ามครับครับแต่ถ้าเราข้ามแบบนี้ทุกวันโยมคิดว่าเราจะข้ามถนนผ่านทุกวันไหม
ไม่แน่นะไม่แน่นะเพราะว่ารถแต่ละวันที่มาไม่เหมือนกันครับอาจารย์เหตุปัจจัยที่จะข้ามถนนวันนั้นไม่เหมือนกันงั้นปัญญาต้องอยู่ณขณะที่โยมจะข้ามถนนในแต่ละวันการข้ามถนนทุกวันที่มีความรู้เดิมเนี่ยเราอาจจะนอนกลางถนนได้จริงมั้ยอาจารย์นะโดนเพราะตอนแรกเนี่ยผมจะถามพระอาจารย์อยู่กันเหมือนกันว่าปัญญารอบนี่มันคือรอบอะไรอ๋อผมเข้าใจแล้วเป็นเหตุที่เราอาจจะต้องมีความเข้าใจในเขตปัจจุบันขนาดนั้นด้วยแหละว่ามันจะทำอย่างไรถึงจะพอดีพอเหมาะกับเราครับครับแค่พระอาจารย์ได้เรียกได้ว่าให้ข้อสมมุติว่าเป็นการข้ามถนนเนี่ยมันก็มีเหตุว่าเออเราต้องดูถนนเราต้องดูรถนะอันนี้เป็นปัญญาอ่าฮะที่เราจะต้องกะว่ารถเท่านี้มันจะชนเราไหมครับพระอาจารย์ถ้าถนนแบบนี้เราต้องวิ่งแรงวิ่งเราต้องวิ่งเร็วมากน้อยแค่ไหนที่จะข้ามถนนครับอ๋อและมีทางม้าลายหรือจะขึ้นอันนี้เป็นความรู้ว่าถ้าจะปลอดภัยที่สุดก็คือเดินข้ามทางเดินข้ามสะพานลอยสะพานลอยนี่คือความรู้โยมครับความรู้ว่าเขาบอกความรู้เลยมาเสริมปัญญาให้ปัญญาเราฉลาดแหลมคมมากขึ้นครับแต่ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องละวางบ่อยๆครับเพราะถ้าเรารู้ว่าคิดว่าเรารู้แล้วฉันเนี่ยจบปัญญาเอกรู้แล้วโยมจะไม่ฟังใครโอ้จริงครับโยมจะไม่ฟังใครแล้วปัญญาของเราก็จะเป็นปัญญาที่ไม่ใช่เป็นปัญญาของการตื่นรู้โยมเราจะถูกอัตตาเราถูกอีโก้เราว่าเรารู้แล้วฉันจบปัญญาเอกแล้วฉันรู้แล้วฉันไม่ฟังใครอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะนำมาซึ่งโทษกับตัวเองด้วยนะแล้วก็อาจจะใช้ความรู้เนี่ยแทนที่จะทำประโยชน์นะโยมนะกลับกลายเป็นความรู้เนี่ยอาจจะไปทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นเหตุที่ในสังคมก็อาจจะมีเรื่องราวให้โยมได้เห็นหรือว่าท่านผู้ชมได้เห็นอยู่พิจารณาอยู่แล้วว่าบางทีมีความรู้อย่างเดียวไม่พอมีความรู้อย่างเดียวไม่พอครับแต่ขณะเดียวกันผมเข้าใจอย่างท่องแท้เลยจริงอย่างที่พระอาจารย์ได้ให้ข้อสมมติฐานมาในเรื่องของการข้ามถนนเราก็ใช้ได้ทุกเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์แต่เราต้องมีปัญญาที่รอบรู้ทั้งหมดเลยต้องวางเราจะต้องฟังคนอื่นปัญญาก็มาจากการต้องฟังคนอื่นการต้องอยู่กับปัจจุบันนั้นมันควรจะต้องปรับเหมาะสมแค่ไหนงั้นความรู้ก็เป็นสิ่งที่ดีโยมแต่ว่าอาจจะต้องคอยละ ไม่งั้นเราในเชิงจิตวิทยาเขาบอกความรู้จะขังเราโยมหมายความว่าเราเคยรู้แบบเนี้ยเราเคยเชื่อแบบนี้มันก็จะขังเราไว้ในความรู้นี้เลยตัวจริงแล้วเราก็จะไม่ยอมรับคนอื่นครับโยมดังนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นอาตมารู้สึกว่ามันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์นะจริงครับอาจารย์อันนี้คือของแท้เลยจริงๆเลยครับอาจารย์เพราะว่าสิ่งที่เรารู้แล้วแต่ขณะเดียวกันในคนอื่นเขาไม่รู้แต่เขาพูดอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วเราก็ไปค้านไปมันทุกข์นั่นเลยนะอาจารย์กลายเป็นทุกข์ว่าความทุกข์เราต้องสิ่งที่เรารู้มาถูกอย่างนี้โยม uh-huh. แล้วสิ่งที่คนอื่นพูดมาหรือว่าเวลาที่เราไปเจอสิ่งที่มันไม่ตรงกับที่เราเนี้ยเราก็จะตีความเนาะตีความไปแล้วก็เกิดเป็นแทนที่จะมันเป็นสันติมันกลายเป็นวิวาทเลยนะนี่ฮะครับอาจารย์นะฮะก็คือว่าเราพยายามที่จะไปครอบงำความคิดของเขาอย่างนี้อาจารย์คุณก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะอาจารย์เป็นทุกข์เราคุณต้องรักมันอาจารย์นี่ก็เพียงแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ก็ชวนว่ารู้แล้วก็อาตมาสนับสนุนนะให้เรามีความรู้แหละครับครับแล้วก็ความรู้เนี่ยจริงๆท่านบอกว่าไม่มีวันจบนะเรียนไม่มีวันจบเป็นลองไลฟ์เลิร์นนิ่งเลยโยมครับอาจารย์ความรู้นี่ต้องเรียนศึกษาระยะยาวแต่ว่าก็ควรหมั่นที่จะเหมือนกับชำระมันไปเรื่อยๆนะก็คือหมายความว่าเราก็ยังรู้เรื่องเดิมเนี่ยรู้ใหม่ได้ตลอดนะครับครับอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะว่าพระโพสดท่านมีปัญญาที่รอบรู้แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยท่านก็ตัดสินคดีความด้วยขณะนี้นั่นก็หมายความว่าท่านก็มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนกันผู้มีปัญญาเฉียบแหลมคืออาจจะใช้ชาวปัญญาอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นไปหมายว่าเป็นไปเพื่อทำให้สังคมหรือว่าจริงๆท่านพระองค์เนี่ยต้องดูแลชาวเมืองอะเนาะตั้งแต่สืบเนื่องมาเกิดมาเป็นพระโอรสนะครับก็ต้องดูแลชาวเมืองต่อไปก็จริงแล้วก็ทำให้ชาวเมืองเกิดความเกิดการได้มีวิถีชีวิตที่เป็นสุขกับโยมเป็นสุข
มีปัญญาเฉียบแหลมแล้วก็แนะนำคนอื่นครับพระอาจารย์อ๋อกลับมาครับพระอาจารย์ครับสำหรับที่วัดบางแพรกบางบูทองจังหวัดนนทบุรีครับพระอาจารย์ครับกฐินเป็นไงบ้างพระอาจารย์ครับจริงก็เป็นช่วงสำคัญของจริงๆก็เป็นประเพณีในพระพุทธศาสนานะสำหรับการออกพรรษาออกพรรษาเสร็จนี่ก็จะมีงานบุญสำคัญชื่องานกฐินก็คือการได้ถวายผ้าสำหรับพระที่ท่านอยู่จำพรรษาครับอาจารย์แต่ก็อาจจะเสริมให้โยมผู้ชมได้ทราบว่าจริงๆเป็นเรื่องของโยมนะกฐินเนี่ยเป็นเรื่องของโยมไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของพระเป็นเรื่องที่โยมจะต้องมาปรณาหาพระหาพระที่จะหาผ้าของตัวเองเนี่ยเพื่อเข้าไปถวายกับพระที่ท่านอยู่จำพรรษาให้ท่านได้ให้ท่านได้เหมือนกับนำไปพิจารณาแล้วก็จัดสรรปันส่วนกันในคณะสงฆ์แล้วก็นะเรื่องราวนี้ก็เป็นพุทธบัญญัติทำให้พระภิกษุท่านก็จะได้อานิสงส์กฐินด้วยนะครับแต่ว่าย้ำว่าเป็นเรื่องของโยมครับงั้นโยมเองก็จึงเกิดการที่โยมไปจองเป็นเจ้าภาพกฐินเนาะครับอาจารย์แต่ว่าในปัจจุบันเราเห็นเป็นกฐินสามัคคีซึ่งกฐินสามัคคีนี่ก็โดยชื่อว่าสามัคคีก็รวมกันมาเพราะว่าถ้าเกิดกฐินโดยพุทธบัญญัติเนี่ยเป็นเรื่องของโยมท่านเดียวแหละท่านเดียวที่จะไปที่วัดเดียววัดนี้ถ้ามีเจ้าภาพแล้วก็เจ้าภาพอื่นก็มาร่วมไม่ได้นะถือว่าเป็นจำเพาะอันหนึ่งผ้าหนึ่งผืนหนึ่งวัดในแต่ละวัดก็มีช่วงเวลาหนึ่งเดือนนะแล้วก็มีภิกษุรูปเดียวที่จะรับอย่างนี้นะคือหนึ่ง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 หมดเลยนะเป็นการละทานการละทานพิเศษนะครับอันนี้ก็อาจจะให้โยมได้ทราบแหละว่าทุกปีก็จะมีแล้วมันมีช่วงเวลาเดือนเดียวโยมที่วัดทั่วประเทศจะใช้เวลาช่วงหนึ่งเดือนนี้ในการที่จะบอกบุญโยมฉะนั้นโยมอาจารย์เองหรือว่าโยมท่านผู้ชมอาจจะได้โอ้โหช่วงนี้อาจจะได้กฐิน 7-8 วัดได้10วัดนั่นเลยพระอาจารย์ตอนนี้ก็ต้องชวนว่าเราอาจจะเลือกนะเรามาเลือกที่จะไปร่วมนะครับเจ้าภาพกฐินนี่ก็อาจจะร่วมทำบุญหรือว่าด้วยเงื่อนไขของแต่ละวัดครับอาจารย์แต่ถ้ามีโอกาสอาตมารู้สึกว่าอยากให้เราได้ไปร่วมครับกฐินเนี่ยเป็นบุญพิเศษแล้วมีอานิสงส์เวลาที่เรามีภัยนะเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่จะระลึกถึงเนี่ยมันเป็นบุญใหญ่มันก็จะนึกได้ง่ายอาตมาเนี่ยชวนทำงานเยี่ยมไข้ด้วยส่วนหนึ่งเวลาชวนโยมนึกถึงโยมเคยไปทำบุญทอดกฐินไหมนะครับโยมก็จะนึกง่ายโอ้โยมเคยไปทอดกฐินวัดนี้วัดนั้นคำว่ากฐินมันเป็นคำที่เป็นคำบุญใหญ่เป็นมหาเป็นการละทานเป็นบุญพิเศษมันก็เวลานี้มันก็จะไปช่วยเราด้วยในการระลึกถึงบุญกุศลแต่ว่าถ้าในรูปแบบก็ของที่วัดเนี่ยก็จัดวันที่27นะโยมนะ27ตุลาคมนะหลังจากออกพรรษาไปแล้ว10วันนะครับครับอาจารย์ก็จัดแล้วก็อยากเชิญพรเชิญโยมที่อาจจะอยู่ใกล้ๆหรือได้ทราบข่าวอาจจะมาร่วมบุญกับทางวัดบางแพรกเนี่ยก็เจริญพรมาร่วมได้นะวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมบางท่านก็อยากมีจิตศรัทธาที่จะเปิดโรงทานอ๋อยินดีเลยโยมโรงทานนี่ก็ถือว่ามาเลี้ยงมาดูแลคนที่มาร่วมงานครับอาจารย์ก็สามารถมาร่วมได้โดยที่อยากจะติดต่อมาทางสำนักงานวัดหลวงแพรกนะครับโยมโทรมาแจ้งว่าโยมปรารถนาจะมาออกโรงทานนะเจ้าค่ะอย่างนี้โยมแจ้งมาเลยแล้วเดี๋ยวทางวัดก็จะได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ท่านผู้ชมครับในส่วนหนึ่งของโครงการของข้าวแสงธรรมที่ผมทำอยู่ขณะนี้นะท่านผู้ชมครับมีส่วนหนึ่งครับในเรื่องของที่พระท่านได้ไปอุปถัมภ์ทั้งโรงพยาบาลคนไข้นะฮะที่เรียกว่าขาดปัจจัยขาดความรู้นะฮะสำหรับในส่วนที่เรียกว่าเรื่องของจิตใจนะฮะอย่างที่ท่านเห็นภาพเป็นที่ปรากฏอยู่ขณะนี้นะนี่คือที่วัดบางแพรกนะฮะบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่ผมกำลังที่จะสนับสนุนกับในกิจกรรมบุญในครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีอะไรยังไงนะต้องถามพระอาจารย์ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับในโครงการที่พระอาจารย์ได้โอ้โหตอนนี้ออกทุกโรงพยาบาลเลยนะพระอาจารย์ไปก็ออกทั้งหมดเลยไปทีไปเป็นทีมเลยนะพระอาจารย์ครับก็มีจริงแล้วเราก็ไปดูแลโยมตามโอกาสนะโยมนะครับโยมก็ปรารถนาให้เราได้ไปดูแลญาติโยมดูแลจิตใจบางคนบางท่านก็รู้สึกบุญกุศลเป็นเรื่องสำคัญครับเราก็ถือว่าได้อนุเคราะห์โยมในส่วนนี้ว่าเราจะรออยู่ที่วัดแบบเมื่อก่อนก็คงจะไม่เป็นเหตุก็เอื้อเฟื้อโยมนะเราก็ออกไปหาโยมบ้างในยามที่โยมเขามาวัดไม่ไหวก็ไปดูแลตามเหตุปัจจัยแล้วก็ตามแต่งานที่เราได้ทำงานร่วมกันเพราะว่าก็ทำงานร่วมกับทางโรงพยาบาลนะโยมเนาะ
ครับก็คงต้องประสานกันแล้วก็ทำงานให้สอดคล้องกันครับก็แต่ว่าโดยรวมก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยเนาะนี่ครับคือก็มีหลายเคสหลายกรณีถูกไหมพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ได้เข้าไปเยี่ยมและให้ข้อคิดให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนไข้ที่กำลังสู้กับโรคภัยกับอีกส่วนนึงก็คือคนไข้ที่กำลังนึกถึงดวงจิตสุดท้ายแล้วพระอาจารย์ก็ดูแลทุกด้านนะเวลาเข้าไปเนี่ยก็จะปรากฏมิติความเจ็บไข้มันก็จะฉายมาทั้งความทุกข์ความคาดหวังความหวัง uh-huh. ความหวังนี่ก็เป็นให้ทั้งกุศลและก็อกุศลนะโยมนะครับอาจารย์กุศลนี่ก็มีหวังแล้วก็ทำให้มีกำลังที่จะดูแลรักษาตัวเองเนาะครับที่เราเคยได้คุยกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากุศลอย่างนี้โยมกันทำให้รู้เหตุว่าเราจะท่านจะต้องทำอะไรด้วยครับอาจารย์การกลับมาดูแลตัวเองเนี่ยก็เป็นเหตุทำให้อาการป่วยก็จะดีขึ้น uh-huh. แต่บางคนบางท่านอาจจะเป็นความคาดหวังเลยอะว่าอาจจะอยู่ไม่ตรงกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่หมายความว่าภาวะตอนนี้ก็คงจะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็รอคอยอย่างเดียวให้มันหายป่วยแล้วก็อยากหายโดยที่ไม่มีตัวเองลงมือทำครับอาจารย์ก็จะทำให้เขาก็เสี่ยงต่อความทุกข์ครับอาจารย์ฮะติดตามกันนะครับสำหรับในโครงการกิจกรรมดีๆของทางพระอาจารย์ต้องใช้แรงพวกเราละครับนะฮะในการสร้างปัจจัยให้พระดีๆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ทำกิจกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นสังคมสงเคราะห์ให้กับประชาชนทั่วไปครับวันนี้ครับทุกท่านสาธุครับเจริญพรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ